ไรเหลือให้รุ่นลูกเรียนฟรีแต่จะเรียนดีๆมีแพะเจี๊ยจนแล้วจนเล่าเพราะยอมให้โกงแล้วโกงเล่าเงินใต้โต๊ะฝังเศรษฐกิจไทยอยู่ใต้ดินโกงกินไม่อายฟ้าก็น่าจะหายลูกระดูกพลังของชาติเป็นอัมพาตเพราะการโกงสวัสดีครับการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็สร้างความเสื่อมให้ที่นั่นนะครับประเทศไทยของเราถูกจัดอันดับจากองค์การนานาชาติที่ชื่อองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติให้คะแนนเรา 3.4 3.5 ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับถ้าเป็นคะแนนสอบก็ถือว่าสอบตกติดต่อกันมาหลายปีนี่ไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ได้รับคะแนนตกนะครับแต่หลายประเทศที่ได้รับคะแนนน้อยๆนั้นขณะนี้เขากระเตื้องขึ้นทำไมประเทศไทยถึงยังคงอยู่ในวงเวียนของการทุจริตคอร์รัปชันวันมะรืนนี้จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับของกลุ่มที่รวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจัดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติมีกิจกรรมหลายกิจกรรมครับที่จะมีขึ้นในวันนั้นเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักแล้วก็ต่อต้านการทุจริตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโกงกินที่กัดกร่อนประเทศของเราอยู่ทุกวันนี้ที่มาเป็นอย่างไรและการรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายจะช่วยอะไรได้บ้างในขณะที่หลายคนดูเหมือนว่าจะยอมรับไปแล้วว่าการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินเป็นเรื่องที่คู่กับประเทศไทยไปแล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับคุณประมวลสุทธิวงศ์นะครับในฐานะที่เป็นประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันอีกท่านหนึ่งคือคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์คนทำสื่อนะครับในขณะนี้เป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประมวลครับคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราสอบตกซ้ำซากอยู่อย่างนี้คิดว่าที่เราสอบตกซ้ำซากก็เพราะว่าเราไม่ได้เอาจริงจังในเรื่องนี้นะครับการที่จะจริงจังครับผมว่าคนที่จริงจังมันต้องเป็นรัฐบาลรัฐบาลเพราะว่างานปราบคอร์รัปชันหรือว่าการที่จะป้องกันการโกงเนี่ยมันต้องมาจากคนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศก็คือรัฐบาลครับถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันโกงกินแก้ฝ่ายเดียวแก้คนเดียวแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทั้งหมดแต่คุณประมวลคิดว่าเป็นรัฐบาลคือรัฐบาลต้องเป็นผู้เริ่มนะครับแน่นอนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงกินเนี่ยมันมีหลายฝ่ายด้วยกันครับเราพูดกันว่ามีตั้งแต่ฝ่ายเอกชนที่เป็นผู้ให้ฝ่ายราชการเป็นผู้รับหรือว่ารับสนองความต้องการฝ่ายนักการเมืองอาจจะเป็นผู้บงการนะครับมันจะมีกระบวนการที่ต้องมีทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าความสำเร็จของการที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องมาจากความจริงจังของภาครัฐที่มีอำนาจอยู่ในมือแล้วก็ทำจริงในเรื่องนี้ครับที่ผ่านมาก็มีการรณรงค์นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็ไปร่วมงานรณรงค์ตรงนี้คุณประมวลคิดว่ามันพอแสดงให้เห็นถึงความจริงจังหรือว่าจริงใจของรัฐบาลได้สักขนาดไหนผมยังไม่เห็นนักการเมืองที่อยู่ในคณะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ด้วยนะครับครับนะท่านนายกมาพูดนะฮะท่านมาเปิดงานครับแล้วก็ท่านบอกว่าให้ข้าราชการเนี่ยไปช่วยกันทําครับก็คงจะตอบโจทย์ได้ในระดับนึงแล้วก็ทําได้ในระดับที่ว่าอะไรที่อยู่ในกฎระเบียบของกระทรวงหรือกรมเนี่ยสามารถอาจจะแก้ไขได้ครับแต่ถ้าเผื่อว่านักการเมืองที่มีส่วนเป็นผู้บริหารประเทศในตอนนี้เนี่ยไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนว่าอยากจะมีส่วนร่วมด้วยหรือต้องการที่จะทำให้มีความดีขึ้นเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าครับประสบความสำเร็จคุณประสงค์ติดตามทำข่าวตรวจสอบเรื่องของการทุจริตโกงกินมานานองค์กรนานาชาติที่เขาให้คะแนนเรา 3.5 3.4 คุณประสงค์ให้คะแนนเท่าไหร่ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการต่อต้านหรือความใสสะอาดที่ปราศจากคอร์รัปชันคงไม่ให้เป็นคะแนนนะผมไม่ได้นั่งวัดแต่ว่าคิดว่าถ้าสอบตกเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วที่สอบตกที่ถูกแล้วเพราะว่าจะได้อย่างน้อยสุดถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าครับเราจะได้ฮึดขึ้นมาที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แต่ว่าหลายปีมาแล้วแล้วเราฮึดไหมตอนนี้เราฮึดได้แต่ถ้าพูดภาษาง่ายๆคือเราได้จัดตอนนี้นะครับทั้งเราได้เห็นภาคประชาชนเนี่ยในช่วง 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามรณรงค์ต่างๆแต่เมื่อเทียบกับสภาพนั้นแล้วผมคิดว่าจะเป็นกลุ่มเล็กครับกลุ่มที่มีความจริงจังจริงใจเนี่ยค่อนข้างจะมีอยู่นะกลุ่มเล็กอย่างเช่นเมื่อปี2ปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนที่เริ่มเรื่องนี้อย่างค่อนข้างกระหายแต่ก่อนเรามักจะพูดว่าภาคเอกชนเนี่ยกลัวอำนาจรัฐกลัวรัฐบาลไม่กล้าพูดไม่กล้าทำเป็นคนจ่ายด้วยซ้ำเป็นคนจ่ายด้วยก็กลัวจะไม่ได้งานนี่แต่ว่า 2-3 ปีนี้ก็เห็นคุณดุสิตเนี่ยซึ่งเริ่มจริงจังแล้วผมก็เคย
ม่ได้สนิทสนมนะครับแต่ว่าเห็นคุณดุสิตพูดในที่ประชุมซึ่งมีทั้งนายกรัฐมนตรีอยู่ก็พูดตรงไปตรงมาซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้ซึ่งช่วงนี้เห็นมีการรณรงค์แต่ว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองเนี่ยก็เหมือนอย่างที่คุณประมวลพูดคือว่าผมว่าการจะแก้ปัญหาได้เนี่ยต้องมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในทางการเมืองรัฐบาลเนี่ยกลัวอำนาจรัฐรัฐบาลเนี่ยทั้งตัวรัฐมนตรีคนที่มีตำแหน่งเนี่ยมีอำนาจที่ให้คุณให้โทษมีอำนาจอนุมัติอนุญาตที่จะเรียกรับสินบนหรือไม่ก็ตามดังนั้นถ้าเกิดตัวผู้นำเนี่ยไม่ได้เพียงแต่จัดอีเวนต์นะครับผมบอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์ก็ดีเนี่ยได้แต่ประกาศบนเวทีหรือไม่ได้ประกาศในตามงานอีเวนต์ว่าจะทำนู่นทำนี่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมยังไม่เห็นใครลงมือจริงๆไอ้การทำเนี่ยไม่ได้แค่คำพูดแต่ต้องลงมือปฏิบัติคุณผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นสื่อคิดว่าเพราะอะไรคือก็กลุ่มมีผลประโยชน์ยังไงผมยกตัวอย่างทางปฏิบัติก่อนทางปฏิบัติเนี่ยอย่างสมัยจำได้นะฮะสมัยตั้งแต่คุณทักษิณมาครับบอกว่าแล้วบอกให้รัฐมนตรีเลิกโกงถ้าต้องการเงินมาบอกเขาบอกท่านจะให้เงินเองว่าท่านรวยละท่านรวยทำนองนี้นะไม่ได้ exactly แต่ในที่สุดก็มีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับรัฐมนตรีของท่านหลายคนเลยว่าคอร์รัปชันตรงนั้นหรือไม่แต่มุมมองแต่ท่านก็ไม่เคยปลดใครเพราะเหตุจากข่าวอื้อฉาวที่มีมาอาศัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็พูดทำนองเดียวกันตั้งกฎเหล็ก9ข้อก็ว่าไปแต่พอรัฐมนตรีพรรคอื่นมีข่าวอื้อฉาวท่านก็ปลดไม่ได้เพราะอยู่คนละพรรคถ้านายกรัฐมนตรี2ท่านที่คุณประสงค์พูดถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จะไปจู่ๆจะไปปลดจะไปทำอะไรทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานหรือมีการพิสูจน์ชัดเจนว่ามีการโกงกินกันไม่เป็นให้ความเป็นธรรมกับถ้ารอฐานะเจนนี่รอศาลตัดสินแล้วฮะท่านก็ไปไหนไปซึ่งในต่างประเทศนี่เป็นแค่มลทินมัวหมองหรือแค่ข่าวอื้อฉาวซึ่งพอจะชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนเลยนั้นก็ไปกันหมดละมึงใช้ไม่เคยมีมาตรฐานนั้นคุณประสงค์หมายความว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีความชัดเจนถึงขนาดนั้นและไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จทำหลอกนั้นใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องรอใบเสร็จ100%ถ้ารอใบเสร็จมันก็ต้องขึ้นศาลดิมันก็ติดคุกแล้วสิครับไม่ต้องมารอใบเสร็จแล้วคือผมเสริมอย่างนี้ครับเชิญครับคือผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารประเทศหรือบริษัทหรือองค์กรเนี่ยมันต้องมีความโปร่งใสในระดับที่เรียกว่าเมื่อคนดูแล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับถ้ามีความสงสัยเนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์แค่สงสัยคือเมื่อสงสัยแล้วมันมีเขาว่ามันมีความเป็นจริงอยู่บ้างเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องรอพิสูจน์ครับคือมันต้องเป็นการแสดงสปิริตด้วยตัวเองว่าเขาควรจะไม่อยู่ในหน้าที่ครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าเนี่ยต้องตัดสินใจว่าไม่ควรจะให้เขาอยู่ในหน้าที่ครับอันนี้ผมคิดว่านี่มันถึงจะแก้ปัญหาที่รากเหง้าได้ครับก็ตรวจสอบก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ที่ไม่กล้าปลดก็กลัวว่ารัฐมนตรีกลุ่มนั้นพรรคการเมืองกลุ่มนี้จะไปรวมตัวกันแล้วก็โค่นตัวเองจากเก้าอี้คือกลัวจากเก้าอี้มากกว่าที่จะปราบหรือให้แสดงเจตจำนงเช่นเดียวกันตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์หรือแม้แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ได้แต่ประกาศประกาศแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่เห็นทางแล้วทางปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเรื่องปลดรัฐมนตรีมันต้องมีทางอื่นอีกเช่นท่านประกาศว่าจะทำระบบการจัดการน้ำระบบการประมูลน้ำให้โปร่งใสจนบัดนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของน้ำล็อตแรกนะครับ120,000 ล้านก็นะครับยังไม่รู้เลยว่าที่ประมูลไปแล้วเนี่ยที่บอกดำเนินการไปกี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยครับจนวันนี้ยังไม่รู้ว่าจัดซื้อจัดจ้างบริษัทไหนเลยที่บอกจะขึ้นเว็บไซต์ก็ยังดูว่าบริษัทไหนซื้อไปไหนจ้างมันคือแค่ฐานข้อมูลตรงนี้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดครับก็ยังไม่มีให้ดูอันนี้อาจจะบอกได้มาว่าจริงจังหรือจริงใจขนาดไหนครับเอาละครับทีนี้แต่เดี๋ยวผมเสริมนิดนะครับคือเพื่อความเป็นธรรมกับรัฐบาลนี้เนี่ยนะฮะตอนที่รัฐบาลในนี้ประกาศว่าจะทำดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเขาได้ดำเนินการบางอย่างซึ่งผมเห็นด้วยว่าอย่างน้อยก็มีประโยชน์ครับคือในระดับราชการที่ผมพูดถึงนะฮะในขณะนี้อย่างน้อยทุกกระทรวงเนี่ยมีโจทย์กลับมาบอกว่าแต่ละกรมแต่ละกองเนี่ยเขาจะต้องแก้ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งเรื่องนะฮะแล้วเรื่องนี้ได้ทำไปแล้วคือในลักษณะที่ว่าตั้งเรื่องแล้วว่าจะต้องแก้เรื่องอะไรผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยในขั้นที่ว่าในระดับปฏิบัติการเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวในเรื่องนี้แล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำในเรื่องนี้ก็ถือว่าขยับบ้างแต่ว่าที่เรากำลังพูดกันก็คือว่าถ้าสูงกว่านั้นมันไม่เดินนะฮะถ้าล่างเนี่ยมันก็เดินได้ระดับหนึ่งนะฮะเดินได้บ้างแต่ว่ามันคงไม่ใช่ถ้าเฟืองตัวใหญ่เคลื่อนมันก็จะหมุนกันได้มากกว่านั้นคุณประสงค์คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการทุจริตในประเทศไทยเนี่ยมันซีเรียสมันหนักหนาขนาดไหนจริงๆมีอะไรไหมครับตอนนี้มันมีปัจจัยจริงๆเราไม่เคยเห็นจะชี้เราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าจับได้คาหนังกระขาว่ากำลังรับสินบนจ่ายสินบน
แต่ถ้าเกิดเราไปคุยกับระดับพ่อค้าระดับข้าราชการเนี่ยจะเห็นว่าขบวนการเรียกรับสินบนเนี่ยมันไม่ได้ทำกันตรงๆในลักษณะที่บอกว่าเอางานมา1ชิ้นครับคุณจ่ายสินบน1ชิ้นแต่มันมีลักษณะของการซื้องานล่วงหน้าเช่นเดียวกับผมมีแผนงานงบประมาณปั๊บเนี่ยก็จะมีคนมาติดต่อบอกคุณต้องการงานไหมแล้วคุณก็ทำเราบอกว่าคุณต้องงานคุณจ่ายล่วงหน้าเท่าไหร่แล้วค่อยมาทำเป็นต่อๆว่าเป็นขบวนการซึ่งมันไม่สามารถจับได้ตรงๆเพราะว่าเสียงบ่นของจริงๆคุณอมรน่าจะรู้ดีว่าผลนิยมของพ่อค้าเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในระดับต่างๆไม่ว่าแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวที่กันนะว่าเก้าอี้รองอธิบดีกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถ้าอยากจะได้เหรอ20ล้านครับอันนี้พูดกันในข้าราชการซึ่งเป็นสายตรงซึ่งคืออย่าลืมนะเรามีหลักสูตรต่างๆครับซึ่งมีการเรียนกันอยู่ในของพระปกเกล้าบ้างของอะไรบ้างข้าราชการพวกนี้ก็จะคุกคีอยู่กับนักธุรกิจคุกคีอยู่กับนักข่าวอะไรบ้างก็บ่นเลยบอกว่าเนี่ยพี่ขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีตังค์20ล้านที่จะไปจ่ายกับระดับสูงซึ่งพวกนี้ถามว่าจับได้ขนังคาเขาไหมมันถ้าจับได้มันไม่มีอย่างนั้นติดคุกแล้วแต่ว่าเสียงบ่นพวกนี้มันจะเห็นว่าอันนี้ชัดเจนก็คือว่าลองดูสิครับถ้าคุณไม่ได้สายนักการเมืองเนี่ยครับซึ่งไม่ได้สายใดสายหนึ่งไม่ใช่สายคือกลางที่ไม่เคยนั่นคุณจะไปหาได้ขึ้นในตำแหน่งระดับที่อันนี้ก็ที่สูงเลยอันนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าสถานการณ์เป็นยังไงถึงขั้นที่มีบอกว่างบตัวจริงยังไม่มีแต่เอาทอนมาก่อน30หรือ 35% โครงการเขามีโครงการชัดเจนในงบประมาณนั่นไงครับนั่นแหละมีการติดต่อล่วงหน้าวางสเปคไปหมดแล้วได้วางบุคคลวางงบประมาณยังไม่ต้องลงมาแต่ในพื้นที่ที่จะได้รับโครงการเนี่ยเอาเงินทอนไปก่อนแล้ว 30% ถึง 35% 20เริ่มจาก20เริ่มจาก20มานะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วคุณประมวลครับมีข้อสังเกตเมื่อสักครู่ตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงขณะนี้เราโฟกัสไปที่นักการเมืองและข้าราชการประจำในฐานะที่เป็นผู้รับและเอื้อประโยชน์ในการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินต่างๆในงานวันที่6ที่จะมีเนี่ยมีปาฐกถาของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีในเรื่องร่วมกันปลุกกระแสตื่นตัวของภาคธุรกิจให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันมีประเด็นตรงนี้ด้วยในขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็ถูกจับตามองเหมือนกันว่าทุจริตคอร์รัปชันโกงกินมันเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนจ่ายและคนจ่ายก็คือภาคธุรกิจนี่แหละคุณพมลมาจากทางภาคธุรกิจนี่มีแนวโน้มหรือว่ามีภาพของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสักขนาดไหนในขณะนี้คืออันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีการสมยอมกันครับแล้วจากการที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไปสำรวจความคิดเห็นและสอบถามคนที่เกี่ยวข้องนะครับคำตอบก็คือว่าเขาจ่ายเวลาเราไปสำรวจเนี่ยเขาตอบแต่ว่าเขาขอว่าไม่บอกว่าเป็นใครแต่เราก็ทราบกันอยู่ว่ามีการจ่ายแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดผมคิดว่าการที่ภาคเอกชนกันเองพยายามจะรณรงค์ในเรื่องนี้แล้วการที่ในวันที่6ที่เรามีภาษาศึกษาพิเศษในเรื่องนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการอยากจะให้มีความสำนึกว่าถ้าภาคธุรกิจกันเองเนี่ยพยายามที่จะไม่ทำในเรื่องนี้นะฮะแล้วไม่ใช้การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพื่อเอาประโยชน์เข้าส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมเนี่ยมันจะลดปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยครับใน1ปีของการตั้งภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชันขึ้นมามีแนวโน้มอะไรที่ดีขึ้นในส่วนของภาคธุรกิจบ้างไหมครับผมว่ามันเริ่มมีกลุ่มเล็กๆนะฮะเราได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้บริษัทที่มาเซ็นร่วมกันว่าจะไม่จ่ายสินบนก็ขณะนี้มี100บริษัทนะฮะแต่ก็มีผู้ตั้งสังเกตก็ไอ้บริษัท100บริษัทนี่มันคือบริษัทดีๆนะฮะไม่ดีก็ไม่เซ็นไม่ดีก็ไม่เซ็นก็ไม่จ่ายอยู่แล้วไอ้บริษัทที่จ่ายมันยังไม่ยอมมาแต่ผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นที่ไหนที่1แล้วถ้าเผื่อว่ากลุ่มบริษัทพวกนี้มันเริ่มมากขึ้นมันเริ่มเป็นกระแสว่าเอ๊ะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยได้รับการเรียกว่าคุ้มครองในระดับหนึ่งผมคิดว่ามันจะดีมากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีคนที่เข้ามาร่วมมากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นคุณประสงค์มองยังไงเนี่ยนักธุรกิจที่บางคนจ่ายเพราะว่าจริงๆเห็นด้วยกับคุณอมรนะว่าต้องมีคนเริ่มครับนะครับต้องมีคนเริ่มแต่อย่างที่บอกนะอย่างเช่นอย่างสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยที่มาร่วมเนี่ยเราก็รู้ว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มบริษัทก่อสร้างเล็กๆครับบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่ยอมมาร่วมซึ่งเราก็รู้แทบจะรู้กันว่าไม่ระบุว่าบริษัทไหนครับบริษัทก่อสร้างเนี่ยเป็นบริษัทที่ที่เรียกว่าถ้าเกิดพูดกันภาษาเรียกว่าเป็นธุรกิจบาปอ่ะคือจะต้องจ่ายครับมักจะต้องจ่ายสินบนแล้วแม่งก็ไม่ได้งานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยนะฮะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงรายได้ให้กับขุมทรัพย์ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็นักการเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
จจะเป็นสาเหตุสำคัญที่บริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทที่ไม่กล้ามาร่วมทั้งที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าถ้าลูกสื่อจ่ายแล้วไม่จ่ายนี่ก็ไม่ได้ตังค์แล้วจริงเนี่ยผมเคยไปไปเจอกระบวนการและวิธีการที่เอาเงินออกจากบริษัทแล้วผมเรื่องนี้ผมเคยพูดในงานของ IOD ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยเนี่ยว่ากระบวนการเอาเงินจากบริษัทเนี่ยทำยังไงในช่วง5ปีเนี่ยค่อยๆทยอยเอาเงินออกจากบริษัทเนี่ยถึง 2,000 กว่าล้านครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนใบกำกับภาษีปลอมทำซับคอนแทคทำออกเช็คออกเช็คนะครับครับออกเช็คคือออกเช็คไอ้แบบระบุตัวชื่อนะ AC Priority เนี่ยออกจากบริษัทใหญ่เนี่ยนะกับขีดคอมเนี่ยครับไปยังบริษัทซับคอนแทคแต่ซับคอนแทคเนี่ยจะออกเช็คที่ไม่ที่เงินสดโดยไม่ขีดข้อมไปยังซับคอนแทคชั้นที่3บริษัทซับคอนแทคชั้นที่3เนี่ยนะหรือบริษัทย่อยชั้นที่3เนี่ยนะครับจะออกจะเอาเช็คที่ไม่ระบุไม่ขีดข้อมเนี่ยนะไปขายคืนรถเช็คให้กับพนักงานบริษัทยักษ์ใหญ่ครับซึ่งเป็นคนออกเช็ค13คนซึ่งพวกนี้ผมก็ไปเช็ครายได้จากพงศ์ดอก90ซึ่งทางองค์กรไปตามเก็บมาเนี่ยมีรายได้คนละ 10,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองแต่มีเงินมาซื้อรับซื้อรถเช็คพวกเนี้ยถึง 2,000 กว่าล้านในช่วง5ปีส่งเรื่องนี้ให้กตต.ไปสอบกตต.บอกเหตุมันเกิดสัก 4-5 ปีมาแล้วหาหลักฐานพยานหลักฐานไม่ได้ก็ยุติสอบไปซึ่งพวกนี้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นี่คือกระบวนการว่าทำไมเอาเงินออกมาเพื่ออะไรแล้วต้องยอมรับว่าถ้าเกิดคุณบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณเอาเงินออกคุณจ่ายตรงๆไม่ได้เพราะเป็นมีการตรวจสอบบัญชีก็ต้องค่อยๆเอามีวิธีเอาเงินออกซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้หรือรูปแบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นการกระทำของบริษัทก่อสร้างใหญ่ทั้งนั้นคือค่อยๆอัดเงินออกมาเพื่อมากองสำหรับการจ่ายการจ่ายซึ่งตรงนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยไม่กล้าที่จะมาเข้าร่วมเพราะเข้าร่วมปุ๊บมันก็เหมือนกับจะติดยักตื้นติดกึ่งยักตื้นติดกักเนี่ยแต่ถ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะยอมที่จะมาเข้าร่วมต่อท่านจริงจังเดี๋ยวทั้งกี่บริษัทก็ตามแต่ที่เขาเรียก5-6เสืออะไรเนี่ยนะมาจับมือจริงจังเนี่ยผมคิดว่าจะได้มากแล้วประกาศเลยว่านักการเมืองอย่ามารีดไถนะครับผมคิดว่าเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมครับถ้าเกิดทุกคนจับบริษัทไม่เบี้ยวกันนะไม่หักหลังกันนะฮะไม่แทงหลังกันอยู่ได้ครับครับแต่ปัญหาคือทุกคนมันจะเอามีดมาแทงหางหลังกันทั้งนั้นเคยคุยกับ5-6บริษัทนี่ไหมครับ5-6เสืออะไรที่คุณที่ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ผมคิดว่ายังไม่ได้มีการคุยกันทางการนะครับคุยไม่เป็นทางการในความว่าคุยไม่เป็นทางการก็ยังคุยคือในระดับในฐานะคนรู้จักกันเนี่ยนะครับเพราะปัดก็คุยกันในเรื่องนี้นะเขาว่าอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าความเห็นอย่างที่คุณสมพูดก็ถูกต้องว่าถ้าเผื่อว่าทุกคนเชื่อว่าไว้ใจกันได้นะฮะแล้วบอกว่าจับมือกันได้ไม่จ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็อยากจะทำครับเพราะมันเป็นต้นทุนนะครับถึงแม้มันเป็นต้นทุนที่เอามาจากคนอื่นแต่มันก็ต้องเป็นภาระเพราะอย่างที่ผมสมพูดมันไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆนะฮะคุณจะต้องมีการจัดกระบวนการบัญชีอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ของสนุกนักผมคิดว่าถ้าเผื่อว่ามันมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าทุกคนร่วมกันจริงแล้วก็ทุกคนยืนหยัดที่จะไม่จ่ายเนี่ยผมคิดว่าทำได้แต่ยังไม่ถึงวันนั้นยังไม่ถึงวันนั้นอันนี้ไม่ได้ฟังนะฮะคุณประสงค์ถ้าเป็นสื่อเราพูดละภาคนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจสื่อในฐานะที่สังคมคาดหวังมากจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบเปิดโปงสื่อจะช่วยเรื่องของการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันของกินได้มากคุณประสงค์มองว่าสื่อทุกวันนี้ทำหน้าที่นี้ได้ดีขนาดไหนผมคิดว่าความเป็นพูดสื่อต้องพูด2ระดับนะครับคือตัวนักข่าวกับตัวองค์กรครับซึ่งองค์กรเนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจแบบธุรกิจเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดเหมือนธุรกิจทั่วไปครับถ้าเกิดองค์กรนั้นมีธุรกิจหลายอย่างเช่นมีธุรกิจสัมปทานด้วยคุณก็ต้องระวังถ้าเกิดคุณไปยุ่งเข้ามาถึงเวลาต่อแล้วมันทานคุณอาจจะไม่ได้ต่อครับหรืออาจจะมีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวพันอันที่สองเนี่ยธุรกิจหล่อเลี้ยงด้วยโฆษณาด้วยทุนก็ต้องย้ำว่ารัฐบาลยุคหลังๆเป็นต้นมาเนี่ยหลายยุครัฐบาลทุกเกือบทุกรัฐบาลเนี่ย คือจะเอาเงินโฆษณาเงินประชาสัมพันธ์ทั้งรัฐวิสาหกิจมารวมกันครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวป้องกันที่ไม่ให้คุณเล่นตอนนี้ตัวนักข่าวเองมีจิตวิญญาณแน่นอนหลายคนมีจิตวิญญาณครับแต่ว่ามีข้อจำกัดตรงนี้อันที่สองเนี่ยมันไม่ง่ายที่คุณจะไปหาข้อมูลอย่างจ่าๆอย่างที่จะเล่นข่าวได้ครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงถ้าจะดูนะสปก. 4/01 ครับธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การครับธุรกิจใหญ่ๆระดับโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยในช่วงหลายๆปีแม้จะมีความพยายามทำข่าวธุรกิจแต่ว่าเราไม่เจอใหญ่ๆเลยยกเว้นเรื่อง CCX
นะแต่ว่ามันก็ตอนนี้เราก็ว่ามันหลุดในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่หลุดหมดนะครับก็มีถ้าเกิดมีกรรมการบริษัทรับสินบนของรับเงินของไปบินดูงานนี่ก็ส่วนหนึ่งตัวเนี้ยมันไม่มีข่าวใหญ่ๆแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันยากอยู่อย่างเช่นจำนำข้าวซึ่งเราสงสัยกันเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าถึงแหล่งข้อมูลจริงๆยกเว้นในช่วงนั้นที่มีบริษัทสื่อขาดสื่อคงต้องทำหน้าที่หนักกว่านี้อีกทีนี้ไปอีกภาคนึงครับเวลาเราอยู่ในช่วงท้ายครับคุณประสงค์หรือคุณประมวลจะพูดถึงประเด็นนี้ก็ได้ภาคประชาสังคมหรือชาวบ้านซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันป้องกันการต่อต้านการทุจริตเนี่ยบทบาทในขณะนี้เป็นยังไงและแนวโน้มเป็นยังไงเอาไงดีคือภาคประชาสังคมผมอยากจะเริ่มอย่างนี้เพราะว่าเรามีโครงการในภาคีเครือข่ายเนี่ยฮะถ้าจะจำได้เรามีโครงการที่เรียกว่าหมาเฝ้าบ้านนะฮะโครงการหมาเฝ้าบ้านนี่เจตนารมณ์ก็คือว่าจะเชิญชวนให้คนที่มีจุดประสงค์อยากจะเข้ามาร่วมเพื่อช่วยการตรวจสอบครับยิ่งถ้าเผื่อเขาอยู่ในบริเวณที่มีกิจกรรมจะเป็นการก่อสร้างหรือซื้อจำนำสินค้าเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยเขาใกล้ชิดพอที่จะเข้าไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็สามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้ถ้าเผื่อเขาเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถจะรายงานเข้ามาอันนี้ก็เป็นช่องทางอันหนึ่งที่เรากำลังพยายามจะสร้างเพื่อให้ประชาชนคนเล็กๆเนี่ยนะครับมีส่วนในการที่จะร่วมที่จะช่วยการป้องกันการทุจริตคิดว่าแนวเนี่ยคุณประสงค์อย่างเช่นที่โครงการที่คุณพงษ์ได้ก็ร่วมกับสถาบันอิสระในการฝึกอบรมครับครับเพราะว่ามายังมาเฝ้าบ้านนี่เราก็จะมีทางสื่อเนี่ยมาช่วยอบรมให้นั่นหมายความว่าเราจะมีนักข่าวที่อาจจะเรียกว่าเป็นนักข่าวพลเมืองที่อย่างน้อยก็มีทักษะในการสังเกตการความผิดปกติที่นำไปสู่การความป้องกันการทุจริตนั่นส่วนที่หนึ่งครับส่วนที่สองเอามาโพสต์ใน Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือว่าเราต้องระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะถูกข้อหาประมาทนั้นต้องมีความระมัดระวังสูงนอกจากนี้เรายังร่วมกับปปช.นะร่วมกับปปช.ในการอบรมนักข่าวสืบสวนเชิงทุจริตซึ่งจะทำในปลายเดือนนี้อยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็คือมีโครงการพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดช่วยๆกันเนี่ยในส่วนผมคิดว่าแม้จะไม่ดีขึ้นอย่างทันตาแต่ก็คงจะครับมีความหวังอยู่บ้างนะฮะครับครับคุณประมวลช่วยสรุปตอนท้ายสักนิดหนึ่งครับว่าคาดหวังอะไรครับในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่6กันยายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยแล้วก็คิดว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเราจะสามารถปลุกให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาส่วนไม่มีส่วนร่วมครับหรือที่ได้รับทราบเนี่ยมีความตระหนักว่าเขามีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยกันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเพราะผมคิดว่าการที่เราจะสร้างมวลชนพลังประชาชนขึ้นมาให้ไม่ยอมรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่หลักของเรานะเมื่อทำได้แล้วเนี่ยมันจะไปสู่จุดที่ว่าทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับรัฐอย่างที่ผมพูดในทั้งต้นว่าการจะแก้ปัญหาแท้จริงต้องมาจากรัฐแต่ว่าขณะนี้เนี่ยความกดดันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้เกิดขึ้นจากประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจากการทุจริตอันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องของใครคนหนึ่งแน่นอนนะครับต้องช่วยกันและพลังสำคัญในการที่จะต่อต้านเรื่องนี้ก็มาจากประชาชนนั่นหมายถึงพวกเราพวกท่านๆนี่แหละครับที่จะต้องเป็นพลังที่สำคัญในการต่อต้านการทุจริตวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ